ก็วันนี้นะคะครูก็จะพูดถึงเรื่องต่อไปนะคะในโมดูลที่2วีคที่6นะคะเป็นเรื่องของเทคนิคอีกอันนึงนะคะที่จริงๆแล้วที่เราอาจจะใช้กันเป็นเขาเรียกว่าอะไรคะเป็นพื้นฐานอยู่แล้วเนาะในการที่จะออกแบบหรือสร้างอัลกอริทึมในการแก้ปัญหาต่างๆของเรานะคะวิธีนี้เรียกว่า greedy technique นะคะหรือ greedy ภาษาอังกฤษที่เรียกว่าตะกะนะคะตะกะตะกรามนะคะทำไมเราถึงได้เรียกวิธีนี้นะคะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงคอนเซปต์ว่า greedy technique เนี่ยมันมีคอนเซปต์เป็นยังไงแล้วก็พูดถึงเรื่องของ minimum spanning tree นะคะแล้วก็ในการที่จะมาใช้แก้ปัญหา greedy algorithm นะคะโดยที่จะมี2วิธีในการแก้ปัญหาคือ PRIMSalgorithm กับ root score algorithm นะครับแล้วเราก็จะพูดถึงวิธีการในการหา shortest path นะคะโดยใช้ Dijkstra algorithm นะคะสุดท้ายก็คือใน greedy เนี่ยเราก็จะมาพูดถึง Huffman tree นะคะซึ่งเป็นวิธีการในการ encoding นะคะหรือวิธีในการ compress file นะคะเราเคยสงสัยใช่ไหมว่าเวลาเราสามารถที่จะ compress file หรือว่าบีบอัดไฟล์ทำยังไงนะคะวันนี้เราจะได้มาเรียนรู้กันนะคะซึ่งเป็นอัลกอริทึมที่ชื่อว่า Huffman tree นะคะหรือ Huffman code นะคะมาเริ่มต้นจากเบสิกคอนเซ็ปต์หรือว่าทฤษฎีพื้นฐานของ greedy algorithm ก่อนเลยนะคะครูขอเรียกว่าเป็นอัลกอริทึมแบบโลภนะคะคำว่าตะกะอาจจะดูรุนแรงไปเนาะเราใช้ว่าอัลกอริทึมแบบโลภก็คือเป็นกระบวนการทางคณิตศาสตร์นะคะเป็น mathematical process นะคะที่ดูเรียบง่ายนะคะแล้วก็ง่ายต่อการใช้ในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนนะอย่างที่ครูบอกเมื่อกี้นี้นะคะว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องที่มันไม่ยากไม่ซับซ้อนนะคะแต่ว่ามันก็ถือว่าเป็นเทคนิคอย่างนึงในการแก้ปัญหาด้วยซึ่งเทคนิคของอัลกอริทึมแบบโลภหรือ greedy algorithm เนี่ยก็คือมันจะมีหลายขั้นตอนหลาย process ในการตัดสินใจในการแก้ปัญหานะครับแล้วก็มันตัดสินใจแต่ละขั้นเนี่ยจะนำไปสู่ประโยชน์ที่ชัดเจนหรือไปสู่ผลลัพธ์สูงสุดที่จะเป็นไปได้นะคะโดยที่ระหว่างขั้นตอนในการทำงานเนี่ยมันจะไม่มีการย้อนกลับมาเช็คหรือทำให้มาเช็คว่ามันแบบมันดีหรือไม่หรือมีการย้อนเหมือนกับจีเนติกอัลกอริทึมที่เราได้เคยเรียนไปนะคะจีเนติกอัลกอริทึมมันจะอาจจะเหมือนกับการปีนเขาเนาะเราต้องไปหาจุดที่เป็นจุดที่สามารถที่จะปีนเขาไปสู่จุดที่สูงที่สุดได้แต่ถ้าเกิดสมมติไม่ได้เนี่ยอย่างน้อยที่สุดเราก็ได้ค่า optimal solution แต่จะแตกต่างกันจากอัลกอริทึมแบบ greedy algorithm นะคะ greedy algorithm เนี่ยมันจะพยายามที่จะแก้ปัญหาที่ซับซ้อนโดยใช้วิธีง่ายๆนะคะแต่ว่ามีการสเต็ปอัพหรือการพัฒนาของคำตอบออกไปให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับพูดไปตรงนี้อาจจะอธิบายแล้วอาจจะไม่ค่อยเข้าใจนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะครับเมื่อกี้เนี่ยครูพูดถึงเรื่อง why ก่อนเนาะพูดถึงเรื่อง what นะคะต่อไป why ก็คืออัลกอริทึมเนี่ยที่เราเรียกว่าโลภเนี่ยเพราะว่าในขณะที่ขั้นตอนผลลัพธ์ที่ได้ในแต่ละอินสแตนซ์ที่มีขนาดเล็กๆเนี่ยคือในการแก้ปัญหาแต่ละครั้งเราจะหั่นปัญหาให้เป็นปัญหาเล็กๆถูกไหมมีการพิจารณาเฉพาะแค่ปัญหาที่เป็นส่วนๆเท่านั้นทีนี้เนี่ยในแต่ละอินสแตนซ์เนี่ยเวลาเราแก้ปัญหาส่วนๆเนี่ยมันจะได้เอาพุทออกมาทันทีอัลกอริทึมนะคะจะไม่พิจารณาปัญหาใหญ่ทั้งหมดนะคะแต่ว่าเมื่อเราตัดสินใจแล้วในการแก้ปัญหาเล็กๆเนี่ยมันจะไม่กลับมาทบทวนใหม่นะอย่างเมื่อกี้ที่ครูบอกนะคะก็คือมันจะแบ่งปัญหาเป็นส่วนย่อยๆแล้วก็แก้ปัญหาส่วนย่อยๆนั้นแล้วก็พยายามที่จะเพิ่มผลลัพธ์ของปัญหาขึ้นมาเดี๋ยวดูตัวอย่างแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าใจเองนะคะวิธีการทำงานของอัลกอริทึมแบบโลภนะคะ greedy algorithm ครูขอเรียกว่า greedy algorithm แล้วกันนะคะก็คือมันทำงานเป็นแบบ recursive นะครับทำงานแบบมีการเรียกตัวเองนะคะในการสร้างชุดของวัตถุนะคะที่เราเรียกเป็น set of object นะคะจากส่วนประกอบที่เล็กที่สุดที่เป็นไปได้หรือที่เราเรียกว่าเป็น smallest possible constituent part นะคะเป็นส่วนที่เล็กที่สุดนะคะที่เป็นไปได้ในการแก้ปัญหานะคะแล้วจัดการแก้ปัญหาส่วนเล็กๆนั้นแล้วก็ทำการ recursive ค่อยๆขยายปัญหาใหญ่ขึ้นในการแก้ปัญหานะการเรียกตัวเองเนี่ยเป็นวิธีการแก้ปัญหาหรือวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะนะคะขึ้นอยู่กับวิธีการแก้ไขปัญหาเล็กๆหรือ instant อันนั้นครับเราเรียก instant หรือเราเรียกปัญหาเล็กๆว่า instance นะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าข้อดีข้อเสียของวิธีการแบบ greedy คืออะไรนะคะข้อดีก็คือง่ายเรียบง่ายนะคะแล้วก็การแก้ปัญหาเนี่ยจะเน้นการแก้ปัญหาที่ solution เล็กๆของ instance นะคะปัญหาเนี่ยสามารถแก้ปัญหาได้อย่างตรงไปตรงมาเข้าใจง่ายนะคะเมื่อกี้บอกไปแล้วนะตรงนี้คือสิ่งที่ต้องโฟกัสนะคะก็คือเข้าใจง่ายนะคะตรงไปตรงมาเนา
แล้วก็แบ่ง solution เป็น instance ของปัญหานะคะเป็นปัญหาเล็กๆทีนี้เนี่ยในทุกวิธีอะค่ะมันก็จะมีข้อเสียของมันเนอะข้อเสียของมันก็คือมันเป็นไปได้ว่าการแก้ปัญหาระยะสั้นที่เหมาะสมตรงที่เราเลือกไปเนี่ยมันอาจจะนำไปสู่ผลลัพธ์ระยะยาวที่แย่ที่สุดก็เป็นไปได้นะคืออย่างนี้คือเพราะว่าอย่างที่ครูบอกเมื่อกี้นี้ก็คือเราต้องทำการ solution กับ smaller instance ถูกไหมของปัญหานะแต่ตรงนี้มันอาจจะนำไปสู่ปัญหาที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ใช่ปัญหาที่ดีที่สุดก็ได้แต่อาจจะไปสู่ปัญหาที่ยากที่สุดก็ได้เช่นเดียวกันนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อาจจะใช้ถ้ามันไปเจอปัญหานั้นจริงๆเราอาจจะเปลี่ยนไปใช้วิธีอื่นที่ใกล้เคียงกันหรือสามารถแก้ปัญหาได้นะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะมีปัญหาเฉพาะของมันในการใช้ gradient algorithm นะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่า gradient algorithm เนี่ยสามารถที่จะใช้แก้ปัญหาอะไรบ้างปัญหาแรกก็คือเรื่องของโอเคแต่ก่อนจะไปก็คือตรงนี้นะคะก็คือเรามาสรุปรวมนิดนึงแล้วกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยการแก้ปัญหาแบบ gradient ก็คือการสร้าง solution นะคะการสร้างผลลัพธ์นะคะเพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เกิดการ optimization มันไม่เท่ากับ best solution นะคะมันไม่ใช่ปัญหาที่ดีที่สุดนะมันเป็น optimization solution เป็นปัญหาที่เหมาะสมแค่เหมาะสมเท่านั้นนะคะเหตุผลที่เราต้องใช้อันนี้เพราะอะไรเพราะว่าในบางกรณีการหาปัญหาการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนมากๆเนี่ยมันต้องกินเวลานานเพื่อที่ได้คำตอบที่มันเป็น best solution หรือคำตอบที่ดีที่สุดบางครั้งวิธีการที่ง่ายลงมาหน่อยแต่ว่าสามารถได้ปัญหาได้ผลลัพธ์ของการแก้ปัญหาที่ใกล้เคียงกับ solution ที่ดีที่สุดจริงๆหรือบางทีอาจจะเป็น solution ที่ดีที่สุดเนี่ยมันก็น่าจะเป็นวิธีการที่เหมาะสมนะคะซึ่งเราเนี่ยแบ่งออกเป็นส่วนๆนะคะแก้ปัญหาเป็นส่วนๆเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อดีของมันก็คืออะไร feasible คือเป็นไปได้ในการเขียนโปรแกรมนะคะหรือการแก้ปัญหานะคะสองก็คือสามารถหา locally optimal ปัญหาสามารถหาคำตอบที่เหมาะสมได้และ locally ก็คืออาจจะเป็นไม่ใช่ปัญหารวมของทั้งหมดนะคะแต่ในความเป็นจริงก็คือตัวมันเองเนี่ยมันก็ greedy ในเทอมของการวัดนะคะการวัดก็คือ greedy เดี๋ยวเราดูกันเดี๋ยวเราจะรู้ว่าทำไมถึงเรียกว่า greedy นะคะแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือมันไม่ได้การันตีว่าจะได้ optimal solution ที่เป็น global นะคะอาจจะไม่ใช่ base solution นะคะไม่ได้ base solution นะแต่ว่าสิ่งที่ได้มาก็คือความเร็วนะคะความเร็วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะไฮไลท์ตรงนี้ไว้ก็คือไม่ได้การันตีนะคะ optimal solution ถ้าครูถามในข้อสอบนะว่าgradient algorithm เนี่ยมีคุณสมบัติอย่างไรนะคะอันนี้คือข้อสอบที่เป็นเรื่องของความจำนะคุณก็ต้องตอบว่ามีคุณสมบัติคือเป็นไปได้นะ feasible นะคะ locally optimal นะคะแต่ก็ greedy นะคะแต่ข้อเสียของมันก็คือไม่ได้การันตีคำตอบที่ดีที่สุดโดยรวมนะคะแต่ข้อดีของมันก็คือ fast approximation ก็คือสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วนะนี่คือข้อดีของ gradient algorithm นะคะเมื่อกี้แอบเห็นตัวอย่างปัญหาก่อนแล้วปัญหาหนึ่งในการทำ gradient algorithm นะคะสมมติว่าเราจะพูดถึงปัญหานี้คลาสสิกมากๆเลยเคยได้ยินมาเนาะปัญหาที่บอกว่าแม่ให้ตังไป50บาทสมมติว่าลูกซื้อของไป7บาทถามว่าลูกได้ตังทอนเท่าไหร่นะปัญหาคลาสสิกมากๆเลยน่าจะเคยคุณเคยได้ยินมาเนาะมันขึ้นอยู่กับเรามองปัญหาเนาะแต่ตรงนี้ก็คือเป็นปัญหา change making problem นะคะปัญหาเงินทอนนะคะสมมติว่าเราในตัวอย่างนี้เรามีเหรียญ10อยู่เหรียญบาท D1 นะอยู่10เหรียญใช่มั้ยใช่มั้ยใช่มั้ยเขาบอกว่า D1 เนี่ยเท่ากับ10นะคะเป็นเหรียญ10บาทนะคะ D2 เป็นเหรียญ5บาทนะคะ D3 เป็นเหรียญ2บาทแล้วก็ D4 เป็นเหรียญ1บาทนะคะและมี N เท่ากับเรารู้ว่ามันทั้งหมดมันรวมคือ49บาทนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบของการเป็น49บาทมีคำตอบอะไรบ้างคะเยอะแยะไปหมดเลยถูกไหมเยอะแยะไปหมดเลยถูกไหมคะแต่คำตอบที่เป็น greedy greedy คืออะไรก็คือเอาง่ายที่สุดนะคะก็คือเนาะเป็น4คูณ10ถูกไหมคะ4คูณ10เนาะแล้วก็บวกด้วย1คูณ5ถูกไหมแล้วก็บวกด้วย2คูณ2บวกด้วย1คูณ1นะคะตรงนี้ก็เป็น40บวกด้วย5 45แล้วบวกด้วย4เป็น49แล้วก็บวกด้วยอ๋ออืม
ไม่ใช่สิตรงนี้เป็นศูนย์นะคะหนึ่งเป็นศูนย์ก็คือเป็นศูนย์เท่ากับ49 บาทนะคะทำไมถึงเรียกว่าเป็น greedy algorithm นะคะคือโซลูชันนี้เป็นโซลูชันที่เหมือนกับขี้เกียจนิดนึงอ่ะคืออ๋อมัน40ใช่ไหม49 บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลือกเอาตัวที่มันมากที่สุดเลยเพื่อที่จะได้เร็วๆแล้วก็ไม่ต้องไปคำนึงถึงนั่นก็คือปัญหาก็คือเก็บ4ก่อนเก็บ40มาก่อนเพราะฉะนั้น4ก็จะมาแต่นั้นก็คือค่อยหารเอา5ซึ่งมันเป็นวิธีการแล้วก็เอา5เหรียญ5มาเนี่ยซึ่งมันเป็นวิธีการที่คนปกติเขาจะทำกันนะเพราะมันจะง่ายที่สุดเราจะไม่ไปพยายามทำว่าเอาเหรียญ5 8เหรียญอย่างเงี้ยเหรียญ5 9เหรียญอ่ะเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดสมมติว่านั่นอาจจะอีกโซลูชันนึงอาจจะเป็นไม่เอาเหรียญ10เลยนะเหรียญ5เนี่ยเอา9เหรียญเป็น45ละแล้วก็เหรียญ2บาทเนี่ย2บาทจะไม่เอา0เหรียญแล้วก็ตรงนี้เป็น4คำตอบแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะแต่มันไม่ใช่เป็น greedy ตรงนี้มัน greedy ในมุมมองของการที่ว่าทำให้ปัญหาเนี่ยสามารถลดทอนปัญหาหรือปัญหาเข้าใกล้ผลลัพธ์ที่เร็วที่สุดในกรณีนี้ก็คือปัญหามันจะเข้าใกล้ผลลัพธ์ที่เร็วที่สุดก็คือเซตตัวแรกเป็น4เลยเพราะ4คูณ10มันก็ไปละ40เนาะถูกไหมอันนี้เป็นตัวอย่างนึงนะคะของการใช้วิธีการแก้ปัญหาแบบ greedy solution นะคะปัญหาต่างๆหรือว่าแอปพลิเคชันต่างๆที่เราสามารถเอาไปใช้คือสามารถใช้ greedy algorithm ในการแก้ปัญหาได้เนี่ยมีปัญหาอยู่ใน2รูปแบบก็คือ1ก็คือในรูปของ optimal solution นะคะปัญหาที่ต้องการหาคำตอบที่เป็นประมาณการนะคะหรือปัญหาที่เหมาะสมเป็นคำตอบที่เหมาะสมนะคำตอบที่เหมาะสมนะเหมาะสมเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันกับดีที่สุดนะคะแต่ว่ามันอาจจะเร็วที่สุดหรือว่าเหมาะสมที่สุดหรือสามารถหาคำตอบได้ใกล้เคียงกับความจริงมากที่สุดซึ่งวิธีในการแก้ปัญหาพวกนี้ก็จะมีกลุ่มของมันนะคะเช่นนะ minimum spanning tree นะคะไม่รู้จำได้ไหมเคยเรียนมาไหมเอ่ยถ้าใครเคยเรียน minimum spanning tree พิมพ์1มาให้หน่อยนะคะใครไม่เคยเรียนพิมพ์2มาหน่อยเนาะใครที่เพิ่งรู้จักมีคำว่า minimum spanning tree ครั้งแรกให้กด2นะคะใครที่เคยได้ยินมาบ้างกด1นะคะแล้วเราเคยได้ยินคำว่า minimum spanning tree มาบ้างแล้วนะคะก็คือเป็นกรณีที่เราใช้ในการหาเส้นทางนะคะที่จะไปวิสิตเมืองต่างๆเนี่ยที่มันสั้นที่สุดเนาะเราก็จะใช้คำตอบวิธีการของ minimum spanning tree หรือหา single shortest path ก็คือหาเส้นทางที่สั้นที่สุดนะคะจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งนะคะหรือ Huffman code นะคะการเข้ารหัสการเขาเรียกว่าการเข้ารหัสการย่อการย่อไฟล์นะคะเข้ารหัสนะคะ encode เนาะหรือการอันนี้ตัว e เนาะหรือการย่อไฟล์นะย่อขนาดไฟล์นะคะตรงนี้ก็ใช้ Huffman code นะซึ่งเป็นวิธีการหาคำตอบที่เหมาะสมที่สุดนะคะหรือการเอาไปใช้จริงได้นะคะสองก็คือการประมาณการนะคะหรือ optimization นะคะหรือ heuristic นะคะ heuristic ก็จะเป็นวิธีการในการที่เหมือนกับคล้ายๆจะค่อนข้างเป็นแบบประมาณการหรือว่าเป็นการแบบใช้เขาเรียกว่าอะไรอะใช้สัญชาตญาณในการแก้ปัญหานะแต่ว่าได้ผลลัพธ์ที่ดีนะคะแล้วก็สามารถที่จะใกล้เคียงกับข้อมูลความเป็นจริงเช่นTraveling Salesman Problem นะคะปัญหา Traveling Salesman Problem เราเรียนมาแล้วนะคะ Knapsack Problem นะคะปัญหาถุงเป้หรือปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของ Combinatorial Optimization Problem นะคะปัญหาที่เกี่ยวกับการเรียงลำดับการจัดหมู่นะคะแล้วก็อะไรนะ Permutation Combination นะคะที่เราได้เรียนมานะคะทีนี้เนี่ยในบทของเรื่องนี้นะคะเรากำลังพูดถึงเรื่องของ greedy algorithm นะคะ greedy algorithm เนี่ยเราก็จะโฟกัสอยู่ในส่วนของ optimal solution วันนี้เราก็จะพูดถึง minimum spanning tree นะคะ single shortest path นะคะแล้วก็ Huffman code นะคะก่อนอื่นเลยก็คือก่อนที่เราจะไปว่า minimum spanning tree คืออะไรนะคะเรามาพูดถึงคำศัพท์ง่ายๆพื้นฐานก่อนก็คือคำว่า spanning tree คืออะไร spanning tree ก็คือแผนภูมิต้นไม้นะคะที่ประกอบด้วยโนดทุกโหนดนะคะของกราฟนะคะโดยแต่ละคู่ของโหนดจะต้องมีเส้นเชื่อมเพียงเส้นเดียวเท่านั้นคือไม่มีลูปหรือไซเคิลนะนี่คือ spanning tree นะคะเป็นข้อจำกัดของ spanning tree นะคะ
เพราะฉะนั้นสมมติสถานการณ์ในกราฟนะคะแสดงเส้นทางการบินระหว่าง7เมืองแต่ได้เห็นผลทางธุรกิจนะคะต้องทำให้ปิดเส้นทางการบินไปได้มากที่สุดแต่ก็ยังคงสามารถเชื่อมต่อกันได้หมดนี่ไงเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องการจะลดเส้นทางสมมติเนี่ยเป็นตัวอย่างง่ายๆของการทำมินิมัมสแปนนิ่งทรีเลยก็คือเอาไปใช้ในการที่จะลดค่าใช้จ่ายในการบินนะคะในเรื่องของแอร์ไลน์นะคะสมมติว่าเรามีเมืองอยู่7เมืองเราต้องพยายามหาไฟบินนะคะของมันนะให้มันน้อยที่สุดนะไม่งั้นมันก็จะทำให้เรากำไรน้อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในกฎเกณฑ์ของ spanning tree คือ1คือไม่มีลูป2คือไม่มีไซเคิลเนาะไม่มีลูปหรือไซเคิลนะแล้วสำคัญก็คือมีเส้นเชื่อมระหว่างเมือง2เมืองเนี่ยหรือระหว่างจุด2จุดเนี่ยเพียงเส้นเดียวนะคะทีนี้ดูตัวอย่างแรกมันมีไซเคิลไหมตัวอย่างแรกมันเหมือนมีไซเคิลเนาะ C ไป D D มา E นี่เนาะอันนี้เป็นไซเคิลก็ไม่ถือว่าเป็นมินิมัมสแปนนิ่งทรีเนาะอันแรกไม่เป็นละมีอันไหนเป็นบ้างอะคะสองอันนี้เป็นไหมเอ่ย B กับ C เป็นเนาะB กับ C เป็นนะคะเพราะว่ามันไม่มีลูปเนาะไม่มีลูปไม่มีไซเคิลนะคะแล้วสองอันนี้ต่อมาก็เป็นแบบนี้อันนี้ก็ต่อมาเป็นแบบนี้อันนึงกับอีกอันนึงก็ต่อมาเป็นแบบนี้อันนึงนะคะไม่มีลูปนะเพราะฉะนั้นสองอันนี้เป็น spanning tree แต่อันแรกไม่เป็นนะคะทีนี้เรามาดูคำว่า minimum spanning tree นะคะหรือ MST นะคะ MST ก็หมายถึง wedge graph นะคะหรือเป็น spanning tree นะคะที่มีค่าน้ำหนักรวมแล้วมีค่าน้อยที่สุดนะเราต้องการหาวิธีการหรือเส้นทางการบินหรือการเดินทางวิสิตเมืองแต่ละเมืองให้มันมีเส้นทางที่น้อยที่สุดอะค่ะตรงนี้ก็คือในฝั่งขวาในฝั่งซ้ายเนี่ยเราเห็นละวิธีการเชื่อมจากโหนดที่0ไปโหนดที่2คือ 0.29 นะโหนดที่0ไปโหนดที่6นะคะเป็น 0.51 อย่างเงี้ยถ้าเกิดสมมติคุณไม่รู้วิธีอะไรเลยเนี่ยจะทำยังไงเอ่ยจะหาเส้นทางทั้งหมดอะค่ะที่เป็นเส้นทางในการเชื่อมเมืองทั้งหมดเมืองทุกเมืองแล้วมันได้เส้นทางที่น้อยที่สุดได้เส้นทางที่สั้นที่สุดเนาะฝั่งขวานะคะตรงนี้นะคะที่เป็นเส้นทึบเนาะก็จะเหมือนเป็นคำตอบนะคะเนาะก็เชื่อมทุกเมืองด้วยเส้นแบบนี้เนาะแต่ทีนี้เนี่ยวิธีการหาทำยังไงนะมี2วิธีนะคะวิธีแรกก็คือวิธีการของ Prim's Minimum Spanning Tree Algorithm นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะแต่ก่อนจะไปตรงนั้นก็คืออันนี้เป็นความหมายหรือ definition ของ Minimum Spanning Tree นะคะ Minimum Spanning Tree ก็คือ Spanning Tree ที่เป็นองค์ประกอบของการสร้างเป็นกราฟนะคะที่เป็นกราฟแบบเชื่อมโยงถึงกันนะคะหรือ Connected Graph นะคะตัว G นะคะโดยที่ connected acyclic ตัวนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ไม่วงลูปนะ acyclic แปลว่าไม่ลูปไม่เป็นวงจรแล้วกันเนาะไม่เป็นลูปนะคะซึ่งประกอบด้วยนะคะจุดทั้งหมดหรือโนดทั้งหมด g vertices ทั้งหมดเลยนะคะโดยที่ minimum spanning tree เนี่ยมันจะเป็น wedge graph นะคะแล้วก็เป็นกราฟที่มันเชื่อมโยงถึงกันด้วยนะคะ wedge and connected graph นะคะซึ่งความหมายของ minimum spanning tree ก็คือมันมี minimum total wedge นะคะมีเวทหรือมีน้ำหนักถ่วงทั้งหมดเนี่ยน้อยที่สุดมาดูตัวอย่างกันนะคะจากตัวอย่างข้างขวานะคะข้างซ้ายนะคะตรงนี้แล้วมีโนดทั้งหมด1 2 3 4โนดเนาะมีเส้นเชื่อมกันนะคะเราต้องพยายามหาอะไรที่เป็น minimum spanning tree นะคะจากกราฟตรงนี้นะคะที่มันมี total wedge น้อยที่สุดคำตอบ A หรือคำตอบ B คะที่มี total weight น้อยที่สุดอะค่ะวิธีการจะหา total weight น้อยที่สุดก็เอามาบวกกันเนาะ6 4 1ได้เป็น11แต่นี้เป็น2 1 3 5 6เพราะฉะนั้นเนี่ยฝั่งขวาสุดตัวนี้ก็คือเป็น minimum spanning tree เน
นะตัวนี้ถึงจะเป็นสปานิชทรีก็ตามแต่ว่าไม่ใช่มินิมัมคือตัวนี้ถูกไหมแล้วเราจะหายังไงล่ะมี2วิธีวิธีแรกคือวิธีการของคลิมนะคะเรามาดูกันนะคะว่ามันทำงานยังไงข้อแรกข้อ1 add arbitrary vertex นะคะหรือโนดนะคะจาก G ลงสู่ Tนะเรามีกราฟ2อันนะกราฟออริจินอลคือกราฟ G นะคะแล้วก็มีกราฟที่เป็นผลลัพธ์คือกราฟ Tree หรือ Spanning Tree นะคะค่อยๆแอดนะคะทีละโหนดนะคะใดๆแอดโหนดใดๆจากนี้แต่ทีนี้เราจะเลือกโหนดไหนล่ะ Grow T นะคะทำให้ต้นไม้ตัวนี้ต้นไม้ T เนี่ยเพิ่มขึ้นหรือขยายใหญ่ขึ้นในการเพิ่ม Vertex ที่เราเลือกจากกราฟ G นะเลือกอันไหนเอ่ยในนี้เราเลือกไหนเอ่ยเลือกแบบไหนเลือกแบบที่ closest to those already in T with corresponding age ซึ่งตรงนี้เป็น greedy step นะคะก็เลือกแบบ greedy เลือกแบบโลภนะคะแล้วก็ตรงนี้เขาก็บอกว่า step ที่3ก็คือ repeat to นะคะก็กลับไปทำข้อ2 3โดยจนกระทั่ง all vertices in G ถูก add อยู่ใน Dซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ของอัลกอริทึมเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องได้ unique minimum spanning tree นะคะไม่จำเป็นที่จะต้องได้เหมือนกันนักศึกษา A อาจจะได้แบบหนึ่งนักศึกษา B อาจจะได้แบบหนึ่งนะคะก็ได้แต่ขึ้นอยู่กับการเลือกนะคะการเลือกโหนดแต่ละโหนดดูจากตรงนี้นะถ้าจากรูปเนี่ยเราก็เลือก A แล้วกันนะปกติก็คือเราก็จะเลือกจากตัวหนังสือหรือตัวอักษรที่นั้น A มาปุ๊บเราจะเลือกต่อไปก็คือเราก็ควรจะเลือก B ใช่ไหมเพราะว่ามัน1เนาะแต่จาก B เราก็ไม่จะเลือกไหนเราก็เลือก B เป็น2เนาะทีนี้เนี่ย2ก็มา D อ่ะจาก D ตรงเนี้ยมันมีไปไหนได้บ้างมีแค่3กับ2นะก็มา2ตรงนี้เนาะพยายามเลือกในสิ่งที่มันเขาเรียกว่าอะไรคะเลือกในสิ่งที่มันจะไปสู่ที่มันสั้นที่สุดอะค่ะอย่าง C ก็เลือก2เพราะเหลือแต่ C ละ C จะไม่กลับไป A เพราะว่ามันจะเป็นลูปแล้วก็เลือกมา2มา G G เนี่ยจะไป E ก็ต้องเลือก1ถูกไหมแล้วก็เลือก3ถูกไหมถ้าเป็นโชคดีอะค่ะ D ตรงนี้มันเลือก2ไงมันเลยทำให้ได้ผลลัพธ์ตรงนี้นะเป็น minimum spanning tree จริงๆที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องแต่ถ้าเปลี่ยนใหม่นะถ้าตรงนี้มันเป็น5เราเลือก D ตรงนี้เราจะกลายเป็นมาเลือก F ตรงนี้ที่เป็น3ทันทีถูกไหมถ้าตรงนี้เป็น5นะสมมตินะแล้วเลือกตรงนี้เป็น3แล้วเราก็จะมาวิ่งมาตรงนี้เพราะตรงนี้ก็จะเป็น3แล้วตรงนี้ก็จะมา1แล้วก็ตรงนี้มา2มันจะได้มินิมัมสแปนนิ่งทรีที่เป็นแบบนี้ทันทีถ้าเป็น5แต่เผอิญตรงนี้โชคดีตรงนี้เป็น2ไงมันก็เลยจะวิ่งหาตัวที่น้อยที่สุดตัวการวิ่งหาตัวที่น้อยที่สุดเราเรียกว่าทฤษฎีโลภเนี่ยค่ะนะในปกติโลภเราต้องเอามาตัวมากๆใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้โลภคือโลภน้อยถึงตรงนี้มีใครสงสัยครูไหมครับสงสัยอยากให้ครูอธิบายใหม่ไหมหรือว่าดูตัวอย่างก่อนดีครูไปดูตัวอย่างก่อนแล้วอันนี้จะเป็นภาษาอังกฤษนะคะครูเป็นภาษาไทยให้ด้วยนะคะหลักการของพิมพ์สกอริทึมก็คือ1คือเลือก1จุดเลือกจุดไหนมาก่อนก็ได้นะเมื่อกี้นี่ครูเลือก A เพราะว่า A มันก็เป็นตัวแรกเนาะก็เลือก A แล้วกันจากนั้นก็คือเลือก Edge ที่สั้นที่สุดที่ต่อไว้กับจุดที่เราเลือกไว้ครั้งแรกเห็นไหมเลือกจุดที่ Edge ที่สั้นที่สุดนะจากนั้นก็คือรวม Edge นี้คือถ้าจะรวม Edge ตัวนี้ก็คือมันไม่เกิดวงจรพูดง่ายๆคือจะเลือกโหนดไหนเนี่ยจะเลือก edge ใหม่เนี่ย edge ที่สั้นที่สุดก็จริงแต่ต้องไม่ทำให้เกิดวงจรหรือว่าเป็น cycle นะคะทีนี้มาดูตัวอย่างต่อไปนะสมมติเรามาดูตัวอย่างนี้การทำยังไงสมมติเราเลือก A นะคะเลือก A แล้วไปซ้ายไปขวาค่ะพิมพ์มาบอกกันได้เลยค่ะเราสมมติเราครูเลือก A ก่อนA ไปได้2ทาง3ทางสิพูดผิดมีไป B ก็ได้ไป C ก็ได้ไป D ก็ได้ไปไหนดีคะจากกฎก็คือเลือก A ที่สั้นที่สุดที่ต่อกับที่เลือกไว้เพราะฉะนั้นก็เลือก D ดอกถูกไหมถูกต้องหลายๆคนเก่งมากครับ
พิมพ์ DDoc มาน่ารักที่สุดเลยทีนี้มาพิจารณา DDoc แล้วเปลี่ยนใหม่ DDoc connect กับ C เนาะ connect กับ E connect กับ F นะทีนี้จุดต่อไปจะเลือกอะไรคะ greedy โลภเลือกตัวที่เป็น edge น้อยที่สุด edge น้อยที่สุดต่อไปเลือกอะไรคะเลือก E เก่งมากอ่ะพิมพ์ด้วยกันเนาะจะได้ไม่หลับนะคะกูเข้าใจว่าตื่นเช้านะวันนี้นะเราเลือก E ละทีนี้ E มีอะไรบ้างตรงนี้คู่ลากมาแล้วปึ๊บครูใส่สีหน่อยเพื่อที่จะได้ชัดเจนเนาะทีนี้เนี่ยจาก e ไปอะค่ะมีตัวไหนที่มันยังไม่ถูกลากแต่ edge มันน้อยกว่า f ถูกไหมเก่งมากเลือก f ก่อนเลยทำไมถึงเลือก f เลยอะคะ greedy ไงถูกไหมเพราะว่าเรา greedy เราโลภเราก็เลือก f ทีนี้ f ไปต่อได้ไหม f ไปต่อดีมันจะซ้ำกับลูปจุดเดิมนะคือ d ก็คืออะไรคะก็คือมันเป็นวงจรเพราะฉะนั้นต้องย้อนกลับมาใหม่ตอนนี้หมดละไปทาง f ไม่ได้ย้อนกลับมา e จาก e ไปมีตัวไหนคะที่เหลือบ้างตัวต่อไปมี e มี c ตัวเดียวถูกไหมเพราะฉะนั้นเลือก c เนาะโอเคพอเลือก c เสร็จปุ๊บละไม่มีทางเลือกแล้วเนาะเพราะว่าอะไรโหนดที่มีสั้นที่สุดตอนนี้ก็คือไปดีเนาะไปดีก็จริงนะคะไปดีก็จริงแต่ไม่เอาเพราะว่ามันจะเป็นลูปแล้วถูกไหมกลับไป A ได้ไหมไม่ได้ต้องมา B เท่านั้นเพราะฉะนั้นก็เลือก B เลือก B แล้วหลายคนอาจจะพิมพ์เลือก B แล้วนะโอเคเห็นไหมโอเคสนุกเนอะวันนี้ครูกำลังจะบอกว่าวันนี้มานั่งเรียนเถอะนะคะมันเราก็พยายามทำความเข้าใจกับมันเนาะเพราะว่าวันนี้คลาสวันนี้ง่ายนะเพราะมันเป็นกรีดเดียลกอริทึมนะคะจริงๆน่าจะเรียนแรกๆเนาะกรีดเดียลกอริทึมมาดูตรงนี้มาลองทำต่อนะตรงนี้เป็นการกระจายเนาะสมมติว่านี้เราเลือก A ก็จะขึ้นมาถูกไหมต่อไป A ไปไหนได้บ้าง A ก็มา B ถูกไหมเพราะ1สั้นที่สุดจาก B ไปไหนจาก B ก็ไป C เนาะเพราะว่า2สั้นกว่าทีนี้จาก C ไปไหนดีไป D ก็ได้ไป G ก็ได้ถูกไหมก็ไปดีก่อนจริงๆจากตรงนี้ไปอ่ะมันเหมือนจะต้องไปไหนเอ่ยสังเกตนะผลลัพธ์จะได้ไม่เหมือนกันนะจากในตัวอย่างที่ครูพิมพ์ที่ครูไปเนี้ยสมมุติว่าให้มันไปทางดีเนาะขอโทษให้ไปทางดีแล้วไปทาง G เนาะแต่ไปทาง G ด้วย G แล้วไป E ด้วยใช่ตรงนี้มันควรจะต้องไป F ถูกต้องแต่ทีนี้เนี่ยผลลัพธ์ที่ได้มันน่าจะไม่เหมือนกันทีนี้มันต้องเลือกตัวต่อไปที่มันต่อกับ current ถูกไหมจริงๆแล้วเนี่ย f เราไปถึง f ตรงนี้แล้วเราก็จะต้องมา f ตรงนี้ถูกไหมแล้วจาก g ตรงนี้ก็ไป e สังเกตนะว่าอันบนอันนี้กับอันนี้ได้ผลลัพธ์ไม่เหมือนกันอันไหนเป็นมินิมัมสแปนนิ่งทรีคะอันนี้ได้คำตอบเป็นเท่าไหร่1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ตัวนี้ได้12เนาะใช่ไหม
สลันรัตบอกว่าต้องอันล่างเนาะเพราะอันล่างมันเป็น11เนาะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11อันล่างเป็น11สังเกตไหมคะว่าผลลัพธ์ของพริมซัลกอริทึมเนี่ยถ้าอันล่างถึงจะได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกนะคะการเลือกมีผลถูกไหมการเลือกอันนี้มีผลอันนี้แบบอันล่างเนี่ยมันจะต้องเลือกจาก A มา B มา C แล้วก็เลือก G แล้วก็ไป E คุณระบายเป็นสีเขียวก่อนระบายค้างไว้แค่นี้เพราะฉะนั้นการเลือก Dเนาะการเลือกดีหรือจีเนี่ยจากจุด C นะจากจุด C การเลือกดีหรือจีเนี่ยมีผลต่อคำตอบถูกไหมซึ่งคำตอบก็จะไม่ถูกต้องด้วยนะคะอันนี้เนี่ยก็จะบอกว่ามันไม่ได้เป็นมินิมัมสปานิ่งทรีเพราะว่ามินิมัมสปานิ่งทรีของทรีเนี่ยคำตอบมันต้องเป็น11แต่ไม่ได้คำตอบตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทำการอะไรในพริมซัลกอริทึมมันไม่ได้บอกเลยว่ามันจะต้องเลือกอะไรจุดเนี้ยเลือกเอทที่สั้นที่สุดแต่เกิดมันเท่ากันขึ้นมามันก็เลยเกิดคำตอบที่อาจจะเป็นคำตอบที่เราไม่พึงประสงค์ได้เพราะคำตอบที่ถูกต้องจริงๆมันควรต้องเป็นคำตอบนี้เพราะฉะนั้นถ้าใครเลือก G ก็จะได้คำตอบที่ถูกแล้วถ้าใครเลือก D ก็ได้คำตอบที่ก็ถูกเหมือนกันแต่มันเป็น optimal แต่ไม่ใช่ minimum ที่สุดมันก็เลยเกิดอีกวิธีหนึ่งนะคะที่ทำให้วิธีการนี้มันหรือคำตอบที่ได้เนี่ยมันใกล้เคียงกับความจริงมากที่สุดนะซึ่งเดี๋ยวพริมซัลกอริทึมเนี่ยสามารถที่จะมาเขียนเป็นอัลกอริทึมได้แบบนี้นะคือไอตัวที่เป็น greedy algorithm นะคะก็คือเลือกตัวที่น้อยที่สุดเนาะจากจุด current เนาะ find min wage นะจากจุดที่มีอยู่นะคะซึ่งอันนี้คือพริมซัลกอริทึมเนี่ยคำถามของพริมซัลกอริทึมก็คือ how to select u star นะคะจุดใหม่นะคะที่จะถูกเพิ่มเข้าไปใน tree เนี่ยเรามี how ยังไงอันนี้คือคำถามนะคะที่เราจะต้องตอบให้ได้เพราะว่าถ้า how หรือวิธีการดีก็จะนำไปสู่คำตอบที่เป็นมินิมัมจริงๆเนาะทีนี้ในส่วนของพริมซัลกอริทึมนะคะมันก็ใช้วิธีการของ heap นะคะของ heapจำฮีปได้ไหมเอ่ยฮีปซอสเนาะA B C D E F G นะคะตรงนี้อยู่ในทรีแบบนี้เนาะทีเนี้ยมันคือฮีปซอร์ทเพราะอะไรเพราะสมมติว่า A มันซอร์ตตามรูปแบบตัวอักษรเนาะทีนี้เนี่ยสมมติว่าในกราฟเนี่ยเรามี A อยู่ถูกไหมแล้วเราต้องการจะกำจัด A เราต้องการจะกำจัด A วิธีการที่ทำก็คือเอา A มาไว้ที่สลับกับตำแหน่งล่างสุดตำแหน่งตัวสุดท้าย A มาอยู่ที่ G และ G ไปอยู่ที่ A ก็เลยได้เป็น G แบบนี้จากนั้นก็คือลบ A ทิ้ง A อยู่ตรงนี้ใช่ไหมก็ลบทิ้ง A ก็จะถูกเอามาไว้ตรงนี้เนาะวิธีการพิมพ์สกอร์ซึ่งก็คือเลือกจุดการเลือกจุดก็คือเอาจุดออกจากทรีนะจากนั้นก็คือพอ G ขึ้นมาอยู่ตรงนี้ปุ๊บก็ทำการ heapify นะคะทำการ bottom up เพราะฉะนั้นเนี่ย B ก็จะขึ้นมาอยู่ข้างบนแล้วก็ G มันลงมาอยู่ข้างล่างอย่างนี้นะคะถ้าเราจำได้นะคะลองถ้าจำไม่ได้นะคะวิธีการของพิมพ์นะกลับไปศึกษาดูนะจากนั้นก็คือถ้าเราจะเอา B ออกเหมือนเดิมเลยเอา B ออกก็คือย้าย B มาอยู่ที่ F ย้าย F ไปอยู่ที่ตำแหน่ง B จากนั้นก็คือลบ B ทิ้ง B เมื่อกี้ B อยู่ตรงนี้เนาะลบ B ทิ้งปุ๊บ
จากนั้นก็คือทำการ heapify เพราะฉะนั้น b ก็จะไปต่อตรงนี้นะอันนี้คือเทคนิคลงรายละเอียดเลยนะว่าเราจะทำการดึงข้อมูลหรือดึงจุดออกจากกราฟได้ยังไงนะคะอันนั้นคือลงรายละเอียดอ่ะทีนี้มาดูตัวอย่างดีกว่าเรามาทำตัวอย่างกันเพื่อที่เราจะได้ทำความเข้าใจกับมันนะว่าเป็นยังไงนะเดี๋ยวครูให้เวลาสักประมาณทำด้วยกันเลยก็ได้เนาะไม่ต้องแยกกลุ่มนะคะทำยังไงตรงนี้เราเลือก A เนาะคำตอบเป็นไง A ไป B ไป3เนาะ B เลือก C เนาะเพราะว่าอะไรเพราะเป็น1จาก C เราเลือกใครดีเลือก F เนาะเพราะว่าเป็น C เนาะ F เลือกอะไรน่าต้องเลือก2เนาะแต่คำตอบสุดท้ายตรงนี้จะเลือก5หรือเลือก8คำตอบมันควรจะต้องเลือก5ถูกไหมทีนี้เรามาดูกันว่าเราจะเลือก8หรือเลือก5ตรงนี้ทำไงพริมส์ก็เลยเป็นวิธีการคือวิธีการมันเป็นสเต็ป1 2 3เนาะแต่ว่าเรามีทำให้พิมพ์มันทำงานได้เก่งขึ้นก็คือยังไงเราใช้วิธีการมีเขาเรียกว่าเป็น remaining vertices เนี่ยค่ะนะเช่นสมมติเราเริ่มจากจุด A A เข้ามาปุ๊บนะเราใส่เป็นแบบนี้วงเล็บลบๆเนาะยังไม่ได้ไปไหนถูกไหมทีนี้เนี่ยแล้วเราก็จับมาซอสกันตัวจาก A เนี่ยมันมีไปไหนได้บ้าง A มีไป B B ได้ไป F ได้แล้วก็ไป E ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย B เนี่ยถ้ามาจากสังเกตนะ B ถ้ามาจาก A เนี่ยเป็น3คุณก็ใส่ตรงนี้เป็น A 3 E ถ้ามาจาก A เนี่ย E มาจาก A เป็น6ทันไหมแล้วก็ F นะคะไป F ก็ได้ F มาจาก A ไป5อันนี้ลงรายละเอียดแล้วนะในอัลกอริทึมควรต้องเขียนแบบนี้เพื่อที่จะสามารถเลือกเส้นทางที่ถูกต้องเมื่อกี้เราเจอปัญหามาแล้วถ้าเกิดเราเลือกแบบ1 2 3สเต็ปแบบง่ายๆแบบเนี้ยมันไม่ตอบโจทย์เรานะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราจะได้มาแต่ A เนี่ยไป C ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็บอกปลายไม่ได้ก็ใส่ขีดไปแล้วก็ยังเป็นอินฟินิตี้อยู่เป็นค่าที่มากที่สุดที่ภาษา C หรือตัวภาษาที่เราใช้จะเซตได้นะอาจจะเป็น max infinity อะไรก็แล้วแต่ไม่เป็นไรนะแล้ว D ไปได้ไหม D ก็ไปไม่ได้เหมือนกันก็ใส่เหมือนกันมาถึงจุดนี้แล้วใครไม่ทันบ้างใครไม่ทันพิมพ์1นะคะจะได้อธิบายใหม่ทันอยู่นะเราพิจารณาจาก A นะคะเผอิญ A เนี่ย A มันไปได้ B ไปได้ E แล้วก็ไปได้ FA ไปได้ B ไปได้ F ไปได้ E นะแล้วก็ใส่เป็น A 3 A 6แล้วก็ A 5ไปแล้วทำการซอสไอ้ตัวเลขข้างหลังเนี่ยเพราะเอิ้น B เนี่ยมันน้อยสุดเพราะฉะนั้นก็เลยเลือก B โอเคไหมสเต็ปต่อไปก็คือดึง B A 3ออกมาตรงนี้ใน vertices ใน tree vertices ที่เป็นคำตอบนะใน minimum spanning tree ที่จะเป็นคำตอบจากนั้นก็คือพิจารณา B ละB ไปไหนได้บ้าง B ไป C ได้ไป F ได้ไป5ได้อ๋อไม่ใช่สิ B ไป C ได้ไป F ได้ไป A ได้เหมือนกันแต่ไม่เอา
เพราะฉะนั้นเนี่ยจาก B ไป C เนาะ1B ไป D ได้ไหมไม่ได้ใส่อย่างนี้ไป B ไป E ได้ไหมมันไม่มีเนาะแต่ของเก่ามันมี EA 6อยู่ E ที่มาจาก A ก็เก็บไว้ก่อน B ไป F ได้ไหมจาก A จาก B เนาะไป F นะคะ4ก็ใส่มาสังเกตไหมตรงนี้มันเป็น A 5เนาะมันถูกเปลี่ยนมาเป็น B 4ละก็ซ้อนเลย1 6 4อันไหนน้อยกว่ากัน1น้อยกว่าเอา C B 1ออกมาตอนนี้ไปไหนละได้ B ได้ A แล้วนะได้ B แล้วนะได้ C ออกมาถูกมั้ยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ดึง C B 1ออกมาขึ้นมาอยู่หน้า1 C B 1ออกมาอยู่ตรงนี้ละทีนี้พิจารณาที่ C นะคะ C ไปไหนได้บ้างเราจะไม่วนกลับเนาะเราจะไม่ย้อนกลับไป B ถูกมั้ยเพราะอย่างเมื่อกี้ที่ครูบอกค่ะว่า instant หรือว่าการที่เราเลือก small หรือคำตอบที่เล็กที่สุดมาแล้วอ่ะเราจะไม่ย้อนกลับไปดูคำตอบที่เคยผ่านมาเราจะไม่ย้อนกลับเพราะฉะนั้น C จะไม่ไป B ละ C จะพิจารณา D F แล้วก็ E เท่านั้นที่เหลืออยู่ถูกไหมทีนี้ไป D เนี่ยมันเป็นเท่าไหร่คะเป็น6ถูกไหมจาก C เป็น6ไป F ล่ะเอา e ก่อน c ไป e ได้ไหม c ไป e มันไม่มีติดกันก็เลยเอาของเก่ามาซึ่ง e มันมาจาก a คือ6 e มาจาก a คือ6ต่อไป f จะไป f เนี่ยมันมาจาก c ก็ได้จาก b ก็ได้ถูกไหมของเดิมมันเป็น f จาก b f จาก b c ซึ่งเป็น4เหมือนกันเลือกของเดิมไว้แล้วไม่เปลี่ยนก็เลยได้มาได้ F มาได้ F มาที่มาจากตรงนี้ด้วยแต่จริงๆตรงนี้มันมี C มา F เนาะจริงๆแล้วมันก็ใช้ได้ทั้งสองแบบเนาะแต่ว่าตรงนี้ก็คือมันมีของเดิมอยู่แล้วเพราะมีของเดิมอยู่แล้วก็เอาตัวนี้มาใส่ไว้ตรงนี้ทีนี้เนี่ยพอตรงนี้ปุ๊บเหลืออะไรเหลือ D เนาะกับ e ถูกไหมทีนี้เนี่ยจาก f f ไป d คืออะไรคือ5ถูกไหมก็ใส่ d f 5แล้วก็มี eจาก F ไป E เนี่ยคือ2ก็ E F 2เพราะฉะนั้นเลือก2ก่อนเพราะตัวนี้น้อยที่สุดตอนนี้ก็มานี้ E F 2มานี้ต่อไปเหลือ E แล้วก็ในนี้มันเหลือ df5 ก็เอา df5 มาเป็นคำตอบเพราะฉะนั้นในตารางตรงนี้ค่ะมันจะได้คำตอบที่เป็นคำตอบที่น้อยที่สุดเสมอนะเพื่อการทำความเข้าใจไม่มีตัวอย่างอีกแล้วเหรออ๋อมีตัวอย่าง in class exercise เนาะก่อนที่ไป in class exercise นะคะก็คือเดี๋ยวอาจจะมีเบรกนะครับก็คือครูขอสรุปก่อนละกันในการใน Prim's Algorithm เนี่ยนะคะเราสามารถที่จะสร้างมันหรือ represent มันด้วยใช้ agency list นะคะอาจจะเป็น matrix นะคะที่ represent agency list นะคะแล้วก็ใช้ priority queue นะคะหรือ heap sort เนี่ยในการ implement นะคะเหมือนเป็น min heap แล้วก็โดยที่ running time ของ algorithm นี้ก็คือ big O จะเป็น e นะคะก็คือจำนวน age นะคะล็อกด้วย v
v คือจำนวนโหนดที่มีอยู่ this is because อันนี้เนี่ยมันได้มาเพราะว่าอัลกอริทึมเนี่ยมันจะ perform v ลบ1มีการลบทั้งหมด v ลบ1ครั้งนะคะของ the smallest elementของจำนวนน้อยที่สุดแล้วก็มีการเปรียบเทียบหรือมีการ verification มัน e ครั้งถ้าจำนวน8นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบก็เลยได้เป็น e log b นะคะเขาบอกว่าเนื่องจากเราใช้ min heap นะคะซึ่ง min heap เนี่ยถูก represent ด้วย binary tree การที่มันเป็น binary tree เนี่ยมันก็เลยทำให้ตรงนี้เลยกลายเป็น log blog v operation นะครับซึ่งจริงๆแล้วผลลัพธ์ที่ได้ในการคำนวณตรงนี้นะคำตอบมันจะได้เป็น square absolute v ก็คือจำนวน absolute มันคือจำนวน vertex นะคะจำนวนโหนดแล้วก็ลบด้วย1บวกด้วย e นะตรงนี้นะคะแล้วก็ค่อย big o ของ log vซึ่งมันประมาณได้เท่ากับ big O e log v นะคะโดยที่ connected graph เนี่ยคือจำนวนโหนดลบ1เนี่ยมันน้อยกว่าหรือเท่ากับจำนวน h เนาะเพราะเราบังคับแล้วว่ามันต้องไม่มีลูปเนาะเราต้องมีการ connect ทุกลูปทุกโหนดด้วยกันนะแต่ละโหนด connect ด้วยกันเนี่ยมันจะไม่มีเส้นซ้ำนะครับมาเรียนคำตอบนี้โอเคเรามาดู in class exercise กันนะมีคำเฉลยด้วยเนาะมี2อันนะคะระหว่างนี้เดี๋ยวครูให้เบรกประมาณสัก15นาทีนะคะเดี๋ยวตอนสักประมาณ10โมงเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะระหว่างนี้ก็ไปเข้าห้องน้ำก็ได้แล้วก็ทำ in class exercise ของ prime algorithm อันนี้นะคะครูก็เฉลยนะคะแบบปกติแบบสั้นแล้วกันนะคะเดี๋ยวถ้าเรานั้นเราก็ไปทำขยายส่วนขยายเองนะเวลาทำสอบเนี่ยก็ต้องตอบเป็นแบบตารางแบบนั้นนะคะค่อยๆทำทีละสเต็ปเนาะก็คืออันแรกเราเลือกจุด A เนาะ A เข้ามาถูกไหม A ก็จะเป็นถูกไหมจากนั้นก็คือ A จะเลือกอะไรนะคะมันจะมีตัวที่มันจะนั่นก็คือe นะคะโดยที่มาจาก a นะคะก็คือ2ถูกไหมซึ่งจริงๆแล้วมันก็ bb ทำไมกูต้องลำบากแบบนี้ด้วยเนาะทำไมA B E C D A B E C D 5 7 4 6 2 3 4 5 โอเคจบเป็นแบบนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราเลือก A ก่อนถูกไหมคะเราเลือก A ก่อนถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย Aแล้วก็มีจาก A ไป B ก็คือ BA 5 E A 2แล้วก็ C A 7ถูกไหม D เป็นอะไรคะ D เป็นแบบนี้เนาะโอเคเสร็จแล้วเราเลือกอะไรคะเราเลือก E ถูกไหมเพราะฉะนั้น EA 2ก็เลยถูกมาอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเราเลือก E ต่อไปจาก E เนี่ยมีไป B จาก e ไป b ก็คือ3
จาก e ไป c ก็คือ4ถูกไหม e ไป d ก็คือ5ตัวที่น้อยที่สุดคือ3ถูกไหมก็เลือกตัวนี้เพราะฉะนั้นก็กลายเป็น b ดึงมา b e 3แล้วเหลือ c จาก b ทีนี้ b แล้วเหลือแก่ c d ละ b b ไป c ใช่ไหมมันไม่มี b ไป c เนาะก็เป็น e 4ไปแล้วก็มีจากB ไป D มันเป็น6เนาะแต่ว่าจริงๆในนี้มันมีจาก D มา E เป็น5เพราะฉะนั้นเราก็ดึงมาเลยเป็น D E 5อย่างนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้น4น้อยกว่าก็เลยเลือก4ก็เลยกลายเป็น C E 4แล้วก็เอาที่เหลือออกมาก็คือตัวนี้ก็คือเป็นคำตอบ D E 5นั่นเองใครได้คำตอบเหมือนจากครูบ้างเอ่ยคำตอบก็ได้ตามนี้นะคะต่อไปดูอันนี้ตรงดีไม่เหมือนกันครับใช่DE5 ครูลืมไปจริงๆนี่มาสรุปอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าจาก C เนี่ยมันไป D ได้มันมี2อันเนอะที่เป็นจาก C ไป D เดี๋ยวก่อนครูขอลบก่อนเนี่ยพอได้ C มาปุ๊บใช่ไหมคะ C ตัวเนี้ยของเดิมเป็น DE5 แต่จาก C อ่ะมันมีไป D ได้เหมือนกันจาก C แต่มันดันเป็น4สองตัวนี้คอมแพคกันแล้วก็ต้องเลือกตัวนี้ถูกไหมก็ต้องเลือกตัวนี้ก็เลยได้เป็นคำตอบตรงนี้ก็คือ D C 4ขอบคุณมากค่ะมีเพื่อนเมสเซจมาบอกเนาะโอเคเลยได้คำตอบเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องเขียนละเอียดแบบนี้เลยนะเพราะว่าถ้าเรามองเฉยๆมันอาจจะพลาดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงเนาะตัวนี้ครูขออนุญาตลบตัวนี้ก็เลยต้องมาเป็นนี่เนาะโอเคต้องระวังนิดนึงมีอีกโจทย์นึงเนาะอีกโจทย์นึงลองไปทำเป็นการบ้านดูนะคะนะก็ได้คำตอบเป็นแบบนี้เนาะแต่ที่เราสังเกตเห็นอะไรอย่างหนึ่งไหมอะที่มันค่อนข้างจะเห็นก็คือเราจะเลือกเส้นที่ค่อนข้างเป็นเส้นที่มีค่าน้อยมากๆค่าน้อยกว่าดีกว่าเนาะดูจากตรงนี้นะเดี๋ยวพอเราไปดูปุ๊บเราก็จะเลือก A ถูกไหมถูกไหม A จะเลือกอะไรคะจากนี้มี3 4 5ก็เลือก3ถูกไหมตรงนี้ก็เลือก3เพราะจาก B มี3น้อยกว่าทีนี้จาก E จะไปไหนจาก E ก็เลือกมา1ถูกป่ะดีก็เลือกมา C ถูกป่ะแต่จริงๆอะก่อนที่จะไป C อะจริงๆมันจะมีตรงนี้ F คุ้ยใส่ตรงนี้นะมันจะมี F อะที่อยู่ตรงนี้แล้วมันมีค่าเป็นจาก E ไป F เนี่ยที่มันเป็น2เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันจะต้องถูกดึงมาใช้ก่อนมันจะดึงมาใช้ด้วย
อย่างนี้พอไป C ปุ๊บถึง C ปุ๊บแต่ C พอจะไปเป็น G ปุ๊บมันเป็น C อ่ะแต่ว่ามันมีตัวที่อยู่ในคิวอยู่อ่ะเป็น2ก็เลยต้องมาตามมาทำต่อที่ F ก่อนทีนี้พอ F ปุ๊บ F มันมีไป J ซึ่งเป็น5ไม่เอาแล้วก็เลยกลับมาวิ่งตรงเนี้ยที่เป็น4แล้วก็มา G ตัวนี้กูเปลี่ยนสีนะเป็นสีชมพูแล้ว G ก็ไป H ได้อีกเหมือนกันเพราะว่าเป็นสายมันยังน้อยอยู่ถูกไหมแต่ตรงนี้ก็แอบมีตรงนี้อยู่ไงที่มันเป็น4ถูกไหมเพราะ E มีไป2ก็ดีไป4ก็ได้อย่างเงี้ยค่ะพอเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยพอตัวต่อไปมันจะเป็น6เป็น7อย่างเงี้ยมันก็เลยยังไม่เอาออกมายังไม่ออกมาใช้เพราะว่ายังไม่ใช่มินิมัมแต่ตัวมินิมัมมันก็เลยวิ่งมาทำเส้นนี้ก็คือ E ที่เป็น4เพราะมันอยู่ในคิวถูกไหมแล้วตรงเนี้ยพอมาเป็น4ปุ๊บตรงนี้มันก็เลยต่อมาเป็นในส่วนของตรงที่เป็น J ได้เพราะเป็น3แล้วก็มา5แล้วถึงค่อยย้อนกลับไปตรงจุดเนี้ยที่เป็นจุด6ซึ่งน้อยกว่ามันก็เลยจบวิธีดูง่ายๆเนาะมันก็จะวิ่งจากสีเหลืองไปก่อนใช่ไหมเหลืองไปสุดแล้วมันไปเจอตัวที่มันมากกว่าแล้วก็มาเขียวพยายามวิ่งเขียวให้ครบก่อนไม่ใช่สิวิ่งมาเขียว2แล้ววิ่งมา I เป็น4วิ่งมา J เป็น3ใช่ไหมแต่ทีนี้ตัวต่อไปก็คือเป็น5แต่มันกลับไปทำสีชมพูต่อไป2เนาะเพราะมันเป็น2เนาะวิ่งมา4เนาะวิ่งมา3เนาะเพราะตัวนี้ยัง4อยู่ถูกไหมเสร็จปุ๊บพอจะไป5ปุ๊บยังไม่ไปเนาะมันมี3มันก็วิ่งมาชมพูก่อนแล้วก็วิ่งมานี่เนาะจบแล้วตรงนี้เป็น6 7 6แต่ตรงนี้เป็น5ก็เลยวิ่งต่อที่5มานี่แล้วค่อยวิ่งต่อ6ตรงนี้เพราะฉะนั้นพิมพ์มาสอัลกอริทึมเนี่ยมันจะมีขั้นตอนในการเลือกของมันแบบนี้แต่คุณสังเกตไหมว่ามันจะพยายามเลือกตัวที่น้อยที่สุดเออคอนเซ็ปต์มันก็คือมันจะเลือกจํานวนตัวที่น้อยที่สุดซึ่งมันก็ไม่เกิดไอเดียอันนึงก็คือการทำมินิมัมสแปนนิ่งทรีโดยใช้วิธีของคูสกาลคูสกาลนะคะเป็นนักคณิตศาสตร์นะคะนักคอมพิวเตอร์นะคะหาวิธีการในการหาคำนวณมินิมัมสแปนนิ่งทรีนะคะโดยใช้วิธีนะ3ขั้นตอนนะโดยคูสกาลเนี่ยค้นพบโดยโจเซฟคูสกาลในปี1954นะคะโดยมีหลักการตรงนี้ก็คือหลักการง่ายมากคือเอาเอชที่มีอยู่ทั้งหมดในกราฟอะค่ะมาทำการเอาเวทมันมาแล้วก็เอามาเรียงที่สั้นที่สุดแล้วก็ต่อวงจรกันแบบที่เลือกเอชที่สั้นที่สุดและเลือกเอชที่ไม่เกิดวงจรมาดูวิธีกันเลยดีกว่าเนาะสมมุติว่าเรามีโจทย์อย่างนี้เนาะ0 2 1 7 6 3 5 4เนาะ02เป็นจุด29 02เป็นจุด29 35เป็นจุด18อย่างเงี้ย35เป็นจุด18 1ไป7เป็นจุด21 6ไป7เป็นจุด25 0ไป2เป็นจุด29อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเลยแล้วเราเรียงลำดับจากน้อยไปมากเรียงลำดับจากน้อยไปมากจากนั้นเลือกเอาตัวที่น้อยที่สุด35เลือกมาก็ใส่ก็ใส่35เห็นไหมติ๊กต่อไป17ใส่17คือเอาอันที่มันสั้นที่สุดมาเลยคือเรานึกเลยว่าเอาอันสั้นมาก่อนเลยมันจะต้องเป็นตัวที่ดีที่สุดแน่นอนเอาอันสั้นมาก็เลยเราเลือกมันว่าเป็น greedy ไง35 17 6 7แต่การเลือกต้องไม่เกิดลูปนะต่อไป02เห็นไหมเพราะมันการันตีเลยว่าตัวพวกนี้คือตัวที่น้อยที่สุดของจริงเนาะแล้วก็07ยังไม่เกิดลูปแต่01ล่ะถ้าคุณพยายามใส่01ตรงนี้มันเกิดลูปละลูปเห็นไหมก็เลยไม่เอา01เกิดวงจรเลยไม่เอาขยับต่อไปตัวหนึ่งก็คือเป็นตัว4ไป3 4ไป5ล่ะ4ไป5พยายามใส่แบบนี้ไม่ได้มันเกิดวงจรไม่ได้ข้ามต่อไป4ไป7 4ไป7ครบหรือยังครบแล้วเนาะครบทุกจุดแล้วก็เลยเป็นคำตอบซึ่งตรงนี้
การันตีว่าเป็นมินิมัมสแปนนิ่งทรีด้วยเพราะว่าอะไรเพราะเราเลือกจากเอชที่มันน้อยที่สุดขึ้นมาเอชที่มันน้อยที่สุดมาเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงมันก็ต้องน้อยเป็นมินิมัมสแปนนิ่งทรีอยู่แล้วเนาะนะอันนี้ก็เป็นอัลกอริทึมนะคะวิธีการเลือกก็คือเลือก smallest weight เลยนะ smallest weight ถูกเลือกนะครับมันก็เลยเป็น greedy step ตรงนี้นะครับแล้วก็โดยที่ไม่ทำให้ tree ตัวนี้ของเราเนี่ยมันเป็น cyclic นะคะก็คือ is a cyclic นะก็คือไม่ให้เป็น cyclic ไม่ให้เป็นวงจรไม่เป็นวงจรโอเคอันนี้ก็คืออัลกอริทึมของ full scale นะคะก็คืออาจจะเริ่มต้นจากการเซตเอชเป็นเซตว่างก่อนนะคะแล้วก็เอามาซอสกันเนาะซอสกันแล้วก็เลือกแต่ละเอชขึ้นมาโดยที่ว่าเลือกเข้ามาเนี่ยมันเข้ามาแล้วต้องไม่เป็นไซคลิกนะคะแล้วก็แอดเอชเข้ามาเรื่อยๆนะคะตรงเนี้ยต้องมีการซอสก่อนเนาะนะครับนี่ไงซอส e in non decreasing order ก็คือซอสจากน้อยไปมากนะคะอันนี้คือสเต็ปแรกเนาะทำไมสเต็ปแรกมันไปอยู่ซ้ายอย่างนี้ซอส e ก่อนเลยใส่ตรงนี้ก่อนเนาะอันนี้คือสเต็ปที่หนึ่งเราซอสก่อนเลยเสร็จแล้วให้คำตอบเป็นเซตว่างแล้วคำตอบมาดูโจทย์เลยโจทย์เดิมเลยค่ะอันนี้ full scaleวิธีการก็คือเอามาซอสให้หมดเลยเราสังเกตไหม DC เท่ากับ1 EF เท่ากับ2 AB เท่ากับ3 BF เท่ากับ4อันนี้ก็ไปซอสหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย DC เท่ากับ1เนาะเพราะฉะนั้นก็จับมันมาเลยใช่เลยจากนั้น EF ล่ะ EF เท่ากับ2เนาะก็ใส่ EF เท่ากับ2ต่อไป AB เป็น3 AB เป็น3มันยังไม่เป็นไซคลิกเนาะต่อไป BF ล่ะ BF เป็น4ก็ใส่มา CF ล่ะถ้าใส่ CF ปุ๊บมันจะกลายเป็นไซคลิก CF ไม่เอา CF ไม่เอาตัดทิ้ง AF ล่ะ AF ได้ไหม AF ก็เป็นไซคลิกเนาะไม่เอาDF โอเคไม่เป็นไซคลิกจบแล้วง่ายไหมง่ายเนาะจะทำตามสเต็ปเลยเนาะโอเคครูสเกลดูง่ายกว่าเนาะเอามาซอสอ่ะมาดูซิว่าง่ายจริงหรือเปล่ามาทำกันแบบนี้อันนี้มาดู AE เท่ากับ5 ไม่ใช่สิ AE เท่ากับ2 3นี่คืออะไรนะ BE ใช่ไหม4คือ CE CD คือ4AB คือ5 ED คือ DE คือ5เหมือนกันBD คือ6แล้วก็ AC คือ7ถูกไหมโอเคเลือกไหมเลือก AE ก่อนเนาะ AE จากนั้น BE ได้ไหมBE ได้ต่อไป CE ล่ะ CE ได้เพราะเป็น4เนาะ CD อ่ะเป็น4เหมือนกันได้คำตอบเหมือนของพริมส์เลยเนาะง่ายกว่าด้วยมาดูกันต่อไปว่าแล้วอันนี้ล่ะอันที่คอมพลิเคทขึ้นอ
ครูขออนุญาตเรียงเองเลยได้ไหมนะแบบด่วนๆเนาะหนึ่งถูกไหม DE โอเคไหมต่อไปหาสองสองมีสองอันอันนี้ใช่ไหมเลือกต่อเลยถูกไหมโดยไม่ต้องอะไรมากเพราะว่ายังไม่เป็นไซคลิกเนาะต่อไปทีนี้สองและสามล่ะสามมีสองอันตรงนี้เอาอะไรบ้างเอาหมดเลยเนาะสามอันนี้ก็ได้สามอันนี้ก็ได้เนาะสามอันนี้ก็ได้เนาะแล้วก็ไอเจเนาะต้องขีดนิดนึงเนาะถ้าไม่ขีดเราก็จะไม่รู้เนาะว่าต่ออะไรไปแล้วบ้างอ่ะโอเคต่อไปสามถูกหมดแล้วต่อไปสี่สี่เอาอะไรบ้างสี่ตรงนี้ก็เอาได้เนาะไม่เป็นไซคลิกเนาะสี่ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันไซคลิกสี่ตรงนี้ได้ไหมสี่ตรงนี้ไม่ได้เนาะไม่เอานะเพราะว่าทำให้เป็นไซคลิกนะคะตรงนี้เป็นไซคลิกเนาะไม่ได้ต่อไปสี่หมดแล้วเอาห้าห้านี้ได้ไหมอ่ะห้านี้ปุ๊บเป็นไซคลิกเลยห้านี้ปุ๊บก็เป็นไซคลิกเหมือนกันห้านี้ได้ไหมห้านี้ได้ขอใส่เป็นอีกสี่หนึ่งแล้วกันเนาะห้าตรงนี้ได้ห้าหมดแล้วหกล่ะหกอันนี้ได้ไหมหก bf ไม่ได้เพราะเป็นไซคลิกเนาะ6อันนี้ได้ไหมได้ก็ใส่เป็น6ครบแล้วครบทุกจุดแล้วก็จบโอเคอันนี้คือครูสเกลนะคะครูสเกลจะทำการเรียงลำดับก่อนเพราะฉะนั้นเมื่อมันเรียงลำดับปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องทั้งหมดเรียงลำดับ age ก็จะเป็นการ sort age ก็จะเป็น age log age เนาะบิโอมันก็ต้องประมาณ h ล็อกด้วย h เนาะขนาดของ h โอเคทีนี้เราสามารถที่จะเอาวิธีคล้ายๆกันนะคะหรือวิธี Greedy Algorithm นะคะในการที่เราจะมาหา Single Source Shortest Path ได้นะคะปัญหาที่เป็น Single Source Shortest Path แปลว่าอะไรแปลว่าสมมุติว่าเรามี Weight Graph นะคะซึ่งเป็น Directed Graph นี่แหละก็คือเป็นกราฟที่มีกราฟระบุทิศทางแล้วก็ระบุเอชหรือระบุเวทระบุน้ำหนักถ่วงน้ำหนักด้วยนะเราสามารถหาเส้นทางที่สั้นที่สุดได้ไงจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง from a source vertex s นะครับ single source แปลว่าอะไร source แปลว่าต้นทางนะต้นทางเนี่ยต้นทางเนี่ยจากจุดเดียวจากจุดหนึ่งจุดหนึ่งแล้วกันก็คือ single นะคะในกรณีนี้ก็คือเราหมายถึงว่าถ้าเราจะพิจารณา a เนี่ยเราจะหาเส้นทางที่สั้นที่สุดนะคะจากต้นทางที่เป็น A จุดเดียวเนี่ยก็คือจุด S ตัวเนี้ยได้อย่างไรนะก็ใช้วิธีการคล้ายๆ Greedy Algorithm เลยหรือวิธีการของ Prims เมื่อกี้นี้เลยนะก็คือทำการวิ่งไปนะครับเนาะซึ่งวิธีการเนี้ยก็คือคล้ายกันกับของ Prims นะคะ Prims Minimum Spanning Tree Algorithm นะคะแต่ตัวนี้เนี่ยถูกมาพัฒนาแล้วก็หาเป็น Single Source Shortest Pathซึ่งกลายเป็นวิธีการของ Dijkstra algorithm นะของ Dijkstra นะครับวิธีการทำก็คือใช้ greedy เลยแล้วก็ใช้ priority queue ในการเช็คแต่อันแรกคือเลือกจุดเริ่มต้นนะคะจุดเริ่มต้นถูกเลือกไว้แล้วจากนั้นก็คือหาค่าถ่วงน้ำหนักนะเลยเลือกเส้นที่มีค่าต่ำที่สุดนะคะจากนั้นก็คือเยี่ยมจุดใหม่นะคะแล้วก็ทำซ้ำ2 3 2 3ไปเรื่อยๆนะคะโดยการเลือก
เส้นที่มีค่าต่ำที่สุดแล้วก็ต้องไม่เป็นลูปนะต้องไม่เป็นลูปนะอะไซคลิกนะฮะก็จะเป็นอัลกอริทึมของไดซ่านะโอเคอันนี้เขามีตัวอย่างนะคะ A B C D E F นะคะเราเริ่มต้นจาก A นะคะจากจุด A โอเคอันนี้เป็นตัวอย่างแบบนี้เนาะเริ่มต้นจากจุด A นะคะ A ไป D เนี่ยคือ1 A ไป D คือ1 D มา E คือ7DE คือ6นี่นะ DF คือ7ตัวเลขหลังคือการบวกไปเรื่อยๆอะค่ะว่ามันจะไปถึงไหนเช่น A ไป D เป็น1ใช่ไหมจาก D มา E เนี่ยตรงเนี้ยที่ผ่าน A เนี่ยก็คือเป็น6บวก1แล้วเป็น1บวก6 1บวก1บวก6ก็เลยกลายเป็น7 1บวก6กลายเป็น7แล้วกลับมา C ก็กลายเป็นแต่ถ้าจะเป็นจากตรงนี้ A มา C มา D มา C ตรงนี้ก็จะเป็น8ที่สั้นที่สุดจริงๆถ้าหาแบบนี้งงเนาะจริงๆหาแบบครูแบบพริมซัลกอริทึมน่าจะง่ายกว่าน่าจะเห็นภาพมากกว่าเนาะแต่มันจะบวกกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวดูซิมันมีตัวอย่างที่ทำให้เราไม่งงดีกว่ามาดูตัวอย่างที่มันไม่งงดีกว่าเนาะสมมุติว่าเรามีกราฟเป็นแบบนี้นะคะ A ไป Bเป็น3เนาะ A มา D ไป7อย่างเงี้ยวิธีการหาก็คือคล้ายๆกับพริมส์เลยก็คือสมมติว่าเราเลือกเนื่องจากเป็นซิงเกิลซอร์ทเชทเทสพาธนะคะสมมติว่าตรงเนี้ยเราเลือก A ก่อน A จะไปที่จุดแต่ละจุดเนี่ยมีค่าเป็นเท่าไหร่เนาะมี10ทุกจุดพอเริ่มต้นเนี่ยa ไป a นะคะ a ไม่ไปไหนก็เป็น0ใส่ไปนะคะเสร็จแล้วนี่ a มา b เนี่ย a มา b เนี่ยคือ3 a ไป c ไม่ได้ a มา d คือ7แล้ว a ไป e ไม่ได้ก็คือใส่เป็นขีดแล้วก็เป็นอินฟินิตี้ไปเป็นค่าที่มากที่สุดจากนั้นเราเลือก3กับ7เนาะ3น้อยกว่าเลือก3เพราะ b a 3มาละทีเนี้ยจากนั้นก็คือต่อไปสเต็ปต่อไปมันจะต่างจากพริมตรงที่ว่ามันต้องบวกค่าต่อไปอะค่ะเช่นตอนนี้จะเหลือแค่ C D E ละทีนี้จาก B ไป C เนี่ยจาก B นะคะเลือก B แล้วนะจาก B เนี่ยไปได้คือไป C กับ D ถูกไหมไป C กับไป D เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะบอกว่าจาก B ไป C เนี่ยจาก B ไป C เนี่ยแทนที่เก็บแค่ขนาดของมันว่าจาก B ไป C เป็น4มันต้องเก็บ3ไปด้วยเนาะก็จะเป็น3บวก4 3บวก4เป็น7ต่อไป D A ไป B ไป D ก่อนเป็น2แล้วก็เป็น3บวก2ถามว่าทำไมจาก A มา D ไม่เอามันเป็น7ไงมันมากกว่าเราเลือก2อยู่แล้วถูกไหมแต่จาก B ไป E ไม่ได้ไม่มีเนาะก็เป็นแบบนี้ไปทีนี้ถ้าคุณเห็นตรงนี้ก็คือตรงนี้เป็น7ตรงนี้เป็น5เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลือกตัวน้อยกรีดีอัลกอริทึมเลือกตัวน้อยก็คือ5เพราะฉะนั้นเนี่ย5ก็เลยมาอยู่ตรงนี้ดีเลือก5ก็มาอยู่ตรงนี้แต่ทีนี้พอดีไป5ไปหมดแล้วปุ๊บเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหลือ EB7 กับ E somethingแต่ e ตรงนี้เนี่ยมันมาจาก d ถูกไหม e เนี่ยมันช่วยเริ่มจาก d ได้เป็น4ทีเนี้ยตรงเนี้ยเป็น5มาใช่ไหม5บวก4ก็เป็น9
สังเกตไหมว่าตรงนี้ข้างนี้ตัวเลขที่อยู่ตรงนี้คือจะเป็นตัวเลขที่เป็นระยะห่างของเส้นทางที่สั้นที่สุดจาก A กูแอบใส่ตรงนี้ไว้นิดนึงเนาะระยะทางสั้นที่สุดจาก A มันจะแตกต่างจากพิมพ์เนาะมันพิมพ์มันแค่เก็บตัวที่สั้นที่สุดที่ติดกันเท่านั้นที่เป็นเอชที่ติดกันแต่ตรงนี้คือไดซ่าเราจะหาระยะทางที่สั้นที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้5ตรงนี้ก็คือของเก่ามันเป็น7เนาะมา C มาเป็น7เป็นตัวนี้เนาะ3 4ตรงนี้เป็น7ถูกไหมมา3มา2มา5แต่ตรงนี้มันไม่ได้ไงเพราะว่ามันถ้าไป C แล้วมัน3 2 5มันกลายเป็น10มันน้อยมันมากกว่า7เนาะไม่เอาเนาะแล้วถ้าจะไป E เนี่ย E ก็คือมี4ตรงนี้ก็คือเอา4มาบวกกับ55เลยบวกกับ4ตรงนี้เลยกลายเป็น9ซึ่ง7กับ9เนี่ย7น้อยกว่าก็คือ7มันนี่แล้วก็เลยเหลือ9ทีนี้9จะถูกเลือกไหม9น่าจะต้องถูกเลือกเนาะ e ที่มาจาก d เพราะว่าถ้าไปจาก c ไปเนี้ยมันจะเป็น6มันเยอะกว่าไงแต่ตัวนี้เลือก4มันก็น้อยกว่ามันก็การันตีว่ามันน้อยกว่าอยู่เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลือกนี่ไปเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือเป็นแบบนี้โอเคเนาะเพราะฉะนั้นวิธีการคล้ายๆของพิมพ์เลยแต่ว่าจะเป็นการบวกค่าเพิ่มขึ้นไปอีกเรื่อยๆไม่แน่ใจว่ามีอันนี้ก็เป็นคำตอบสรุปเนาะเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยก็คือจาก A ไป D ไป B 3 A ไป B ไป D คือ5 A ไป B ไป C คือ7แล้วก็ A ไป B ไป D ไป E คือ9นะตรงนี้คือบอกว่าซิงเกิลซอร์ทชัตเทสพาธคืออะไรsingle source ก็หมายถึงจุดต้นทางเดียวกันจุดต้นทางอันเดียวเนาะก็คือ single source นะคะนั่นคือ A เนาะถูกไหม A คือ single source นะเราวิ่งไปทุกๆโนดหรือทุกๆเมืองเลยนะคะได้ค่าที่น้อยที่สุดคืออะไรไป B ได้3ไป D ได้5คือน้อยที่สุดไป C ได้7ไป E ได้9หน่วยนี่คือปัญหา single source shortest path นะคะซึ่งไปใช้ในการแก้ปัญหา traveling salesman problem ก็ได้โอเคถึงตรงนี้มีใครมีอะไรสงสัยถามไหมเอ่ย